ิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนอู่วินเกียร์ออโต้พาวเวอร์ Subaru Rewalk สนุกได้ในทุกจังหวัดชีวิต Be Quick ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเราครับ02-530-946-98 SMS 1827-7204วรรคตามด้วยข้อความครับขอบคุณหลำเฮดเดอร์0899261542ขอบคุณช่องอัพออสซี่ที่สุดของช่องล่างต้องออสซี่เท่านั้นและขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นครับมามีข่าวอัปเดตใช่ไหมใช่ครับเอ็กซ์สักนิดนึงก็จะเป็นรถใหม่อย่างที่เราที่ผมมีโอกาสได้เดินทางไปที่สิงคโปร์สิงคโปร์มอเตอร์โชว์2017ครับครับอีกหนึ่งคันที่เป็นดาวเด่นก็คือ NSX ครับพี่บอมมันเห็นตั้งแต่ที่ญี่ปุ่นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วใช่ครับไปยืนรูปๆคำๆอยู่เขาไม่ให้จับเราไปยืนมองเฉยๆแล้วไหลใช่แต่ว่าที่สิงคโปร์เนี่ยหมายความว่าถ้าการเปิดตัวที่สิงคโปร์หมายความว่าเป็นครั้งแรกในอาเซียนนะใช่ก็ถือว่าเราก็อยู่ในกลุ่มอาเซียนแล้วมันค่อนข้างมีอะไรที่ใกล้เคียงกันมันมาแน่เพราะว่ามันมาแล้วมันมาใกล้เคียงแล้วแต่จริงๆผมเชื่อว่ามาแน่เอเดเดก้าครับเพราะว่าในโฉมเก่าเขาก็ถือเป็นรถที่ในบ้านเราก็ประสบความสำเร็จก็มีคนเรียกว่าโหนดีลเลอร์ฮอนด้าไม่รู้โดนบังคับป่ะนะซื้อเก็บคนละคันละคันละคันจริงๆแล้วผมคิดว่าเจ้าของดีลเลอร์เองเนี่ยอยากเก็บนะอยากเก็บหมดต้องมีแน่นอนนะครับอย่างน้อยก็ได้เกินกว่า20คันแน่นอนสำหรับเจ้าของดีลเลอร์นะครับก็สำหรับอาตามเรามาดูเงินก่อนแล้วกันว่าเคาะราคาที่ไหนเขาบอกประมาณ23ล้านบาทถ้าเคาะราคาที่นู่นนะครับประมาณ 900,000 กว่าดอลลาร์สิงคโปร์คิดเป็นเงินไทยอ่ะคิดเงินไทยก็ประมาณ23ล้านโดยประมาณนะครับอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 24.8 บาทนะครับณปัจจุบันนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือพอมันมาเจอกับตัวจริงแล้วทำให้เกิดความตื่นเต้นนะถึงแม้ว่าจะเปิดตัวมาพักนึงแล้วครับหลายๆคนก็ค่อนข้างที่จะให้ความสนใจเขาบอกว่าเทคโนโลยีใหม่เนี่ยก็คือใส่ระบบไฮบริดเข้าไปนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยคือการวางเครื่องยนต์อยู่กลางลำที่เป็นแบบ V6 3.5 แล้วก็พร้อมเทอร์โบคู่เนี่ยให้กำลัง507แรงม้าครับฟังดูก็ดูธรรมดาสำหรับซูเปอร์คาร์แต่เขาบอกว่าพอมันใส่มอเตอร์ไฟฟ้าทั้งล้อหน้าและล้อหลังเข้าไปเสริมกำลังด้วยเนี่ยมันจะทำให้มีกำลังมากขึ้นนะครับและรวมกันเป็น581แรงม้านะครับผ่านเกียร์ออโต้แบบดูอัลคลาส9สปีด0ถึง100 3.6 วินาทีนี่คือสเปคของซุปเปอร์คาร์ซุปเปอร์คาร์ชัดๆนะฮะครับทำงานร่วมกันเครื่องยนต์เทอร์โบกับมอเตอร์ไฟฟ้า581แรงม้าไฟระบบไฟหน้าไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นยุคใหม่แล้วเป็นระบบไฟ LED แล้วก็ส่วนภายในเองก็จะมีจอมาตรวัดที่เป็น TFT เบาะนั่งทรงสปอร์ตแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่แล้วแต่ตลาดนะครับที่ใส่เข้ามาเขาบอกว่าสำหรับตลาดบ้านเราเนี่ยคงต้องรอดูอีกทีว่าจะนำเข้ามาเมื่อไหร่แต่เชื่อเลยว่าต้องมานะครับผมท้าเลยผมบอกเลยว่ามาแน่แต่ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองใช่รอนิดนึงนะครับสาวก NSX ครับและที่ถามกันเข้ามาอีกนะครับสำหรับตัว E-Class นะครับที่เป็นตัว CBU ก่อนหน้านี้เมื่อไหร่จะมี CKD นะครับอยากจะขับรถ CKD แล้วก็มีคำถามต่อเนื่องว่าแล้วถ้ามี CKD แล้วเนี่ยจะมี Bootech Hybrid จะมีปลั๊กอินมั้ยนะครับวันนี้มีคำตอบแล้วครับว่า31 มกราคมนี้นะครับจะมีการเปิดตัวอยู่3รุ่นย่อยนะสำหรับ E-Class ที่เป็น CKD หรือประกอบในประเทศครับแต่ไม่มีระบบไฮบริดนะฮะไม่มีปลั๊กอินนะครับเป็นระบบดีเซลล้วนๆกับเครื่องยนต์บล็อกใหม่ที่ใช้กันมาพักนึงแล้วคือเครื่องบล็อกใหม่ที่มีความจุเพียงแค่ 2,000cc ครับ 2.0 ลิตร 194 แรงม้านะครับต้องบอกเป็นเครื่องยนต์อันนี้ที่เจ๋งคืออัตโนมัติ9สปีดเป็น 9G Tonic นะอัตราเร่งเครื่องดีเซลบล็อกนี้0ถึง100นี่3 7.3 วินาทีนะใช่แต่กระซิบเปิดทำได้ 25.6 ไม่ธรรมดานะดีเซลบล็อกไม่ธรรมดาเลยคือเครื่องยนต์ดีเซลยุคใหม่เนี่ยรอบจัดขึ้นแต่รอบจัดยังไงก็ตามจะทำไงให้ยืดอัตราเร่งให้รอบมันสูงขึ้นไปอีกครับชุดเกียร์เนี่ยมีผลมากกับการทำให้อัตราเร่งมันดีแล้วก็ความประหยัดน้ำมันเขาบอกว่าพอปรับเครื่องยนต์จาก 2.2 เดิมนะครับที่มีใช้อยู่ในหลายรุ่นที่ผ่านมาปรับมาเหลือ 2.0 ลิตรเนี่ยทำให้ค่า CO2 เนี่ยลดต่ำลงเหลือประมาณ102กรัมต่อกิโลเมตรนะครับอัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยที่เคมไว้คือ 25.6 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าโอเคสำหรับรุ่นย่อยทั้ง3รุ่นก็คือเริ่มต้นจาก E220D นะครับอวังการ์ดนะครับราคายังไม่เห็นนะครับแล้วก็ตัว E22D Exclusive นะครับแล้วก็ตัวท็อปสุดก็คือตัว AMG Dynamic นะครับเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันหมดดีเซลทั้ง3รุ่นย่อยครับความยาวที่เราเห็นเนี่ยนะครับ 4.9 เมตรนะครับถ้ามองภาพง่ายๆก็คือรถกระบะยุคที่ผ่านมาเนี่ยความยาวประมาณไม่เกิน5เมตรประมาณนี้นะครับความยาวพอๆรถคันเท่ากระบะนะฮะเอาง่ายๆภาษาเนี่ยชาวบ้านแล้วคันเท่ากระบะเลยตอนนี้ E-Class เนี่ย
ความยาวเท่ากระบะยุคก่อนหน้านี้แต่รูปโฉมเนี่ยมันก็ดูคล้ายกับ S Class แล้วก็ C Class นะครับหลายคนบอกว่ามองเผินๆเนี่ยมันแยกไม่ออกแล้วทุกวันนี้ว่าเป็น C Class นะครับมองมัน S Class ย่อส่วนต้องวิ่งไปดูท้ายรถตลอดทุกวันนี้ฉะนั้นหน้าจอยาวเป็น TFT ยาวอยู่แล้วใช่ฮะขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับ12นิ้วกว่าอีกหน่อยเราจะไม่เจอรถยุโรปที่มันมีเข็มมาตรวัดแบบเข็มแล้วนะเป็นของหายากแล้วถูกว่าใช่ครับถูกว่าเข็มวัดความเร็วเข็มวัดรอบจะไม่เจอนะจะเป็นคอมพิวเตอร์หมดแล้วเป็นภาพจะเป็นหน้าจอเสมือนจริงแล้วใช่ฮะเอาเป็นว่าพอเป็น CKD แล้วมาลุ้นที่ราคากันแล้วกันราคาเขาบอกน่าสนใจแต่สิ่งที่ใส่มาเนี่ยคือระบบเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ระบบไฟแอมเบียนที่มีถึง64สีนะครับบัวมาสเตอร์หมายถึงว่าเป็นชุดเครื่องเสียงแล้วก็ชุดลำโพงนะครับที่มีบัวมาสเตอร์ครับผมมีอัปเกรดเขาเรียกว่าเป็นไฮเอ็นเป็นเซอร์ราวที่เป็นเครื่องเสียงที่มีอยู่ในพูแมมีอยู่ใน S Class วันนี้มีใส่อยู่ใน E Class แล้วก็แต่ว่าจำนวนดอกของลำโพงเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่าแต่สิ่งที่สำคัญเลยคือเครื่องเสียงชุดนี้เป็นเครื่องเสียงที่อัดลำโพงที่เป็นแบบ3มิติเห็นไหมครับที่ประตูที่ฝังอยู่เนี่ยถ้าเปิดเพลงที่เขาไว้เทสสำหรับเครื่องเสียงชุดนี้ก็คือเป็นลักษณะของวงออเคสตราเราจะเห็นเลยว่ามิติของเสียงเนี่ยเห็นของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นเนี่ยมันมาจากไหนนะฮะเขาบอกเป็นไฮเอ็นซาวด์ซิสเต็มเลยนะครับถึงแม้จำนวนลำโพงก็จะน้อยกว่ารุ่นยักษ์นะครับแต่ว่าร้านเครื่องเสียงตายแต่ว่าใส่เข้ามาทุกวันนี้เครื่องเสียงติดรถดีเหลือเกินไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วก็ไม่จบหรอกคนเราอัพได้เหมือนกันคนเรามันก็ไม่จบหรอกได้เท่านี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกรอดูราคานะผมว่าราคาน่าสนใจแน่นอนกับ CKD Mercedes-Benz E-Classอีกหนึ่งคันมาดู Yaris Facelift ครับเขาบอกว่าเป็นเวอร์ชันที่เขาเรียกว่าเวอร์ชัน global version ที่เป็นญี่ปุ่นนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นโมเดลเชนไหมจริงๆแล้วอย่างเพียงแค่ครึ่งทางการทำตลาดที่ญี่ปุ่นเท่านั้นเองสำหรับโมเดลปัจจุบันหรือ Gen 2นะ บ้านเราก็กำลังจะผัดหน้าเปลี่ยนหน่อยใหม่เหมือนกันเรามาดูอันนี้เป็นคร่าวๆก่อนอารมณ์เนี่ยได้อิทธิพลมาจากพรีอุสใหม่นะครับแล้วก็กลุ่มหลายๆคันของ Toyota นะครับสำหรับตัวนี้ก็คือ Vitz หรือ Yaris ในบ้านเรานะครับต่างประเทศเขาใช้คำว่า Vitz ครับผมนะดูโฉบเฉี่ยวนะครับสำหรับหน้ากระจังที่ดูสปอร์ตนะครับที่เป็นลักษณะหล่อขึ้นนะครับใช่ครับดูทันสมัยขึ้นนะครับหลักๆเลยก็คือหน้าท้ายเนี่ยระบบไฟเป็นยุคใหม่แล้วคือไบบีม LED นะครับด้านหลังก็เป็นไฟท้าย LED แบบเต็มระบบนะครับโอ้โหไฟเส้นดูล้ำสมัยกันชนเครื่องยนต์ครับบอกว่าเป็นอะไรนะมาเป็น1 KR สำหรับ1 KR จะเป็นบล็อกเริ่มต้นคือ1ลิตร69แรงม้านะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็เป็นบล็อก 1NR FKE 1.3 ลิตร99แรงม้านะครับแล้วก็จะมีบล็อกไฮบริดด้วยที่เป็นเครื่อง 1,500 นะครับกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่มีกำลังเพิ่มมากขึ้นเป็น74แรงม้านะครับแล้วเมื่อทำงานร่วมกันก็ให้กำลัง100แรงม้านะครับสำหรับระบบเกียร์นะครับรับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับบางรุ่นนะครับโดยเฉพาะเรื่อง 1.3 ลิตรเนี่ยจะมาระบบขับ4ด้วยมีขับ4ด้วยแต่ไม่น่าจะมาบ้านเราอ่ะนี่คือสเปคแต่เขาบอกว่าใช้เป็นโกลบอลอาจจะเป็นไปได้ว่าทิศทางอาจจะใกล้เคียงนะครับถ้าเราไม่มีหิมะไม่น่ามีมันไม่รู้เอามาใช้ขับ4ขับ4ไม่มาครับไม่มาแน่ขับ4นะครับบ้านเราไม่มีหิมะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ต่อว่าหิมะตกบ้านเราเจอรถขับ4ภายในดูดีฮะสีสันภายในใช้ได้นะเป็นไม้แดงๆใช่ไหมใช่ครับมีการสีออกใส่วัสดุแปลกดีที่ดูทั้งสปอร์ตทั้งดูดีฮะแต่ไม่มีจอมานะครับเนี่ยต้องใส่จอ ตัวท็อปถึงมีจอตามสูตร อันนี้ตัวล่างโหตัวล่างมาอย่างนี้เลยอ่ะมาใส่วิดูเขาซะหน่อยก็ไม่มีจอไงโอ้โหนี่อันนี้เป็นตัวสปอร์ตนะถ้ามาบ้านเราก็เรียกตัว TRD อะไรก็ว่าไปเฮ้ยแต่ที่ญี่ปุ่นเขาสามประตูเองอันนี้ไม่ใช่อันนี้ตัวสามประตูใช่ๆบ้านเราไม่มีมีแล้วเป็นเรื่องนะเขาต้องรอดูรอลุ้นกันไปเด็กวัยรุ่นคงไม่ขับรถแมงแมงนะถ้ามีพวกนี้สามประตูนี่เราขับกันแหละมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดูเรื่องราวของ SUV กันฮะมาดูบนหน้าจอเขาถามว่าให้ช่วยเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของรถที่มีระบบสายพานทัมมิ่งนะครับกับไม่มีสายพานทัมมิ่งนะครับมันจริงๆมันพูดยากนะเพราะว่าไอ้ตัวที่มันมีระบบทัมมิ่งแบล็คมันก็ดีแต่ว่าการบำรุงรักษามันก็แพงกว่าเขาหน่อยคือถ้ามันเป็นโซ่เนี่ยอายุการใช้งานมันเป็นแสนโลไงกว่าโซ่แต่ยืดแต่ก็ต้องเปลี่ยนนะพอถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนโซ่เหมือนกันแสนสองแสนโลนี่ก็ต้องเปลี่ยนโซ่ละแต่ทามิ่งเบลเนี่ยมันจะบ่อยหน่อย 40,000-60,000 ถ้าเป็นรถยุโรปก็ประมาณ 60,000
ถ้ารถมันบ้านเราก็ประมาณสักเสียหมื่นก็ต้องเอาละไฟทำวิ่งแบงก็เตือนละแล้วเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนยกชุดคือมันเปลี่ยนลูกลอกบางคนน่ะไม่รู้ไปเปลี่ยนแค่เฉพาะทำวิ่งแบงไม่ได้นะครับต้องซื้อชุดลูกลอกมาด้วยนะครับใช่ทุเรศหน้าหมดทั้งหมดทั้งชุดครับลูกลอกแต่ว่าเรื่องของการใช้งานเครื่องยนต์ก็ต่างกันนะครับเครื่องยนต์ที่มีทามมิ่งเบลเนี่ยมันก็จะผมว่ามันสมูทกว่าระบบโซ่ตอนแรกที่ออกมาตอนเครื่องยนต์สมัยยุคแรกเป็นโซ่แล้วก็ทามมิ่งเบลออกมาเนี่ยมาแก้ปัญหาลดเสียงจุดหลักนะแต่ผมว่ามันทำให้มันสมูทด้วยมันทำให้นุ่มนวลกว่านุ่มนวลกว่าแล้วก็เงียบจุดสำคัญเขาทามมิ่งเบลแต่ก็ยังมีรถหลายๆค่ายนะยังมีเครื่องบางตัวที่ไม่ยอมใช้ทามมิ่งเบลนะก็ยังใช้เป็นโซ่อยู่โฟกไงโฟกเคยใช้ทามมิ่งเบลในช่วงที่ออดี้เข้ามาครองครับโอ้โหเปลี่ยนทีสามสี่หมื่นสามสี่หมื่นตัวท้ายออกรุ่นโซ่มาคนฮิตกว่ามันต้องแลกกันนี่แหละนะครับอ่ะมาขออนุญาตรับสายคุณก๊อฟฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับพอดีจะสอบถามตัวเบนซ์ W211 อะครับครับครับว่าน่าใช้ป่ะครับดูเครื่องยนต์ตัวไหนครับมีตัวไหนแนะนำอะครับพอดีดู24ครับเครื่อง NA ใช่ถ้านิยมที่สุดก็เป็นผมว่าดูแลง่าย240ผมชอบดีเซลชอบดีเซลก็ได้20 CDI ก็ได้ครับที่ไม่มีคอมเพรสเซอร์นะ20ก็จะมีตัวนี้มันจะมี2เครื่องยนต์หลายเวอร์ชันมากมี200คอมมี20 CDI ที่ไม่มีกำลังอัดมี220 CGI เครื่องเบนซินที่ไม่มีกำลังอัดไม่มีระบบอากาศ240 V6 ถูกป่ะครับไม่มีระบบอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเวิร์คที่สุดคือพยายามหลีกเลี่ยงตัวระบบอากาศซะเพราะด้วยรถอายุมันเยอะแล้วอีกอันนึงที่ต้องห่วงตัวหน้าธนูนี่ก็คือว่าถ้าเป็นรถนำเข้าบางคันจะมีออปชั่นตัวมอเตอร์เบรกชื่ออะไรนะ TBC อ่ะเป็นตัว SBC ครับ SBC นะครับจะเป็นจุดพิฆาตของรถรุ่นนี้แหละแพงแบบหูตูบแสนกว่าบาทนี่แหละแต่มันถึงเวลามันเสียทุกคันด้วยนะทุกคันใช่ครับเออยุคแรกเนี่ยแสนขึ้นนะครับยุคต่อมาหรือประมาณ 6-7 หมื่นยุคหลังเนี่ยบางคนบอกแยกซ่อมถ้าสมมุติบางกรณีแค่ตุ้มเสียนะครับถ้าขึ้นหน้าจอ ขึ้นหน้าจอ Visit Shop แล้วเช็คโค้ดเนี่ยมันมาจากคำว่า Pressure Reservoir เนี่ยเปลี่ยนแค่ลูกตุ้มหายแต่ถ้าสมมุติว่ามาจากทั้งระบบ SBC เลยคือต้องยกตัวปัจจุบันบอสมีขายแยกแล้วนะครับครับเล่นดังก็ยังว่ากันเป็นหลักหมื่นอยู่อะประมาณ 50,000 ก็โดนทีนึงก็เรียกว่าต้องเอาขวานมาทวงกินข้าวไปแล้วคือเพราะนั้นถ้าซื้อต้องถามคำแรกเลยว่าแต่ถ้าซื้อในถ้าซื้อรถถ้าสมัยถ้าซื้อรถเดิมเรื่องประเทศไทยมันยังไม่มี SBC นะแต่วันนี้มันจะบางคันอะพวกพาโนรามิกรูฟออฟทันเต็มอะจะโดน SBC แต่ถ้าซื้อเป็น E20 CDI พวกนี้จะไม่ค่อยเจอไม่มี SBC น่าเล่นครับบอดี้21อยู่ที่ว่าได้ราคามาเท่าไหร่ฮะที่ไปดูมา5มีเท่าไหร่5 6 7แสนกว่า6ถึง7แสนนะครับราคาถ้า6ถึง7แสนต้องดูรุ่นย่อยครับว่าเป็นรุ่นอะไรเล็งไว้จอดตรงเป็นเครื่องไหนมั้ยเฟรนด์ลิฟต์หรือยังก็มี240นะครับกับดีเทลนี่นะครับครับน่าใช้ทั้ง2ตัวฮะถ้าให้ดีก็เลือกเป็นตัวเฟรนด์ลิฟต์แล้วก็ปีใหม่ขึ้นมาหน่อยเฟรนด์ลิฟต์ราคามันจะไม่ได้ครับได้ครับเพราะเฟรนด์ลิฟต์แล้วเนี่ยราคามา6 7แสนครับถ้าไม่เฟรนด์อ่ะ5แสนกว่าครับราคามันเหมาะมันหลากหลายมากเลยมันตั้งตั้งแต่ 5,000 นี่มันต้องปีอะไรขึ้นครับฮะเฟรนด์ลิฟปีอะไรเฟรนด์ลิฟต้องปี0หลัง06 07ขึ้นมาครับใช่ฮะหลัง06 07ขึ้นมาถึงจะเป็นเฟรนด์ลิฟแล้วแล้วอะไรมันอะไรโดยรวมมันแพงไหมครับอะไรครับซ่อมมีทุกชิ้นอะไรเทียบมีทุกชิ้นสะดวกครับไปถ้าหาคิดอะไรไม่ออกไปเดินแถวหลังวัดสงฆ์ใช่ครับทั้งซอยอะไรไม่น่ากลัวครับครับมีอู่แนะนำไหมครับหมายถึงอู่ซ่อมเหรอฮะอู่ซ่อมครับใช่พี่หมอครับเบนทนันนะอยู่แถวไหนครับอยู่แถวบรมครับบรมกาญจนาอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆวันนี้ก็ใส่ไอ้พระราม5ก็ได้ครับได้หมดเบนตลิ่งชันก็ไม่แพงนะพระราม5ก็มีพระราม5วันนี้มีนี่ด้วยนะอะไรเบนเชียงกงมือ2ครับผมเยอะแยะอยู่ในซอยผมเองซอยพี่เอ็งแหละลูกอาจารย์เด๋อดอกสลาไปเปิดเป็นเนี่ยอะไรเบนซ์เชียงกงใช่แล้วก็ฉะนั้นเยอะครับตลิ่งชันก็พอยังพอจริงๆเอาพูดถึงเข้าเซอร์วิสตลิ่งชันยังพอคุยได้ไม่แพงมาก
แถวราชพฤกษ์มีอู่เบนซ์เยอะสี่ห้าอู่เลยมีหลายอู่แนะนำพอได้รถมาในบางใหญ่ก็มีได้รถมาเซิร์ชหาก่อนแล้วทดสอบโดยการเข้าไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนนี่อยู่ฝั่งนู้นนะดูท่าโดยที่เข้าวัดโสมไม่ใกล้มากดูท่าทีอู่แล้วเป็นยังไงต้อนรับเราดีไหมลองดูค่าบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเท่าไหร่ค่อยไปว่ากันตัววัดโสมแล้วก็จำไว้เป็นสเต็ปหนึ่งตัววัดโสมก็ง่ายมันจะมีอู่เบนซ์เลยข้างวัดโสมเลยซื้ออะไรเลี้ยวเข้าไปปั๊บเลี้ยวเข้าไปปั๊บเขาดูให้เลยปุ๊บวิ่งไปซื้ออะไรมากลับมาใส่ให้เลยครับก็แนะนำถ้าสมมติดูรถผ่านแล้วแล้วตกลงซื้อแล้วนำมาปุ๊บเนี่ยของเหลวไส้กองนะครับโดยเฉพาะกองเกียร์น้ำมันเกียร์แล้วก็ผมแนะนำให้แยกออยล์เกียร์ให้แยกออยล์เกียร์ออกมาจากหม้อน้ำแล้วก็เปลี่ยนออยล์คูลเลอร์เครื่องยนต์นะครับนี่คือจุดที่อาจจะเกิดปัญหาสำหรับอายุขนาดนี้นะครับเดี๋ยวน้ำจะเข้าเครื่องทำทีเดียวจบเลยหรือไม่งั้นก็มาอู่พี่หมอก็ได้วิ่งมาหน่อยพี่หมอเป็นนันที่เป็นพิธีกรนะแต่ว่าจบไงคือมาทีเดียวก็จบฮะอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่แถวไหนครับพี่หมออยู่นี่ลูแบริ่งไง107ซอยแบริ่งฮะขึ้นทางด่วนมาก็ได้ไกลนะก็ทำทีเดียวจบไงคือถ้าเข้ามาหาพี่หมอซะก็บอกมาจากสปีดชาแนลเนี่ยก็ว่ากันไปครับผมได้ครับได้ฮะโอเคนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับครับผมครับสวัสดีครับนี่ไงถามอยู่เลยหน้าจอเลย21ใช่ดีไหมครับ600,000รุ่นไหนดีน่าจะใกล้เคียงกับเมื่อกี้ที่เราพูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็240ตัวเครื่องธรรมดาครับหรือไม่ก็ตัว E200 ดีเซล20ดีเซล20 CDI ก็ได้ตัวดีเซลธรรมดาช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาครับ